ราชการหลายแห่งวันนี้นะครับสามารถกลับมาเปิดให้ข้าราชการและพนักงานเข้าไปทำงานได้ตามปกติแล้วนะครับหลังจากการเจรจาขอคืนพื้นที่ประสบความสำเร็จขณะที่รัฐบาลยังคงเดินหน้าเจรจาขอคืนพื้นที่ส่วนราชการอื่นๆต่อไปเพื่อให้กลับมาบริการประชาชนได้เหมือนเดิมนะครับชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณณัชชนนท์อาภาสิรัตน์บรรยากาศภายในกระทรวงยุติธรรมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารเอแจ้งวัฒนะเป็นไปอย่างคึกคักมีข้าราชการพนักงานเดินทางมาทำงานตามปกติหลังจากที่กลุ่มกปปส.บุกยึดศูนย์ราชการตั้งแต่วันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาทำให้ข้าราชการไม่สามารถเดินทางเข้าไปปฏิบัติงานได้โดยหลังจากที่การเจรจาขอคืนพื้นที่ประสบความสำเร็จทำให้หน่วยงานราชการต่างๆทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมคุมประพฤติกรมพินิจและกรมบังคับคดีสามารถเปิดทำการได้ตามปกติท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกับบรรยากาศที่กรมป่าไม้ที่สามารถเปิดทำการได้เจ้าหน้าที่พร้อมกันแต่งเครื่องแบบราชการร่วมกันตัดโซ่ที่คล้องประตูด้านหน้ากลมเป็นสัญลักษณ์ขอคืนพื้นที่หน่วยงานราชการตามแนวทางปฏิบัติของสรส.ซึ่งหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้ปิดประตูหน้ากลมทำให้ข้าราชการไม่สามารถเดินทางเข้าไปปฏิบัติงานได้โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางระบุว่าการบุกยึดกลมป่าไม้ของกลุ่มกปปส.และได้ตัดน้ำตัดไฟโดยเบื้องต้นได้แก้ไขปัญหาจนสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วจึงได้ระดมเจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดบริเวณโดยรอบและหากถูกปิดล้อมจากกลุ่มผู้ชุมนุมอีกครั้งทางสรส.จะส่งหน่วยงานมาเพื่อขอเจรจาต่อรองความพร้อมในการทำงานคือเราพร้อมที่จะทำงาน 100% อยู่แล้วนะครับทำงานตามปกติของเราที่ผมเรียนเบื้องต้นคือว่าเราไม่ได้หยุดถึงมีอะไรเหตุการณ์อะไรเราก็มาทำงานตามปกติของเราอยู่แล้วครับอาจจะมีกระทบบ้างคือการตัดน้ำตัดไฟเป็นบางชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็มีการติดต่อเชื่อมแล้วก็ทำงานได้ต่อไปขณะที่บรรยากาศกระทรวงแรงงานหลังจากการขอคืนพื้นที่สำเร็จแม้ว่าจะให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลับมาทำงานได้แต่สามารถทำได้เพียงครึ่งวันเท่านั้นก็เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นหลังจากที่สมาชิกสหภาพแรงงานสยามโภชนาการเดินทางมาชุมนุมเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องปิดประตูและข้าราชการและพนักงานเดินทางออกจากกระทรวงแรงงานเพื่อความปลอดภัยความเหนื่อยล้าจากการชุมนุมร่วม3เดือนของกลุ่มกปปส.ที่มีความพยายามกดดันให้รัฐบาลลาออกยังไม่ประสบผลสำเร็จจนในที่สุดแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมต้องประกาศยุบเวที5แยกลาดพร้าวและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อไปรวมกับเวทีลุมพินีเนื่องจากข้อจำกัดที่มีมากขึ้นหากยังมีการกระจายเวทีการชุมนุมที่ยังยืดเยื้อต่อไปขณะที่รัฐบาลยังยืนยันเดินหน้าเจรจาด้วยสันติวิธีและยึดหลักกฎหมายเพื่อหน่วยงานราชการสามารถกลับมาทำงานได้และให้บริการประชาชนได้ตามปกติโดยเร็วณัชชนนท์อาภาสิรัตน์ NBT News Focus